สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่22เมษายน2565สื่อต่างประเทศนั้นรายงานข่าวนะครับโดยมีการอ้างคำกล่าวของทางด้านนายพลรุสตัมมินนิคาเยฟรองผู้บัญชาการภูมิภาคกลางของกองทัพรัสเซียเกี่ยวกับแผนการควบคุมภูมิภาคทางตอนใต้ของยูเครนให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จทั้งนี้นายพลมินิคาเยฟก็บอกว่าเส้นทางดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่รัสเซียในการเชื่อมต่อภาคพื้นดินไปยังภูมิภาคซานิสเตรียในมอลโดวาซึ่งประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายรัสเซียและสื่อสารด้วยภาษารัสเซียโดยปัจจุบันประชากรในภูมิภาคดังกล่าวกำลังถูกกดขี่ข่มเหงแต่ไม่มีการให้ข้อมูลอย่างชัดเจนว่าผู้ที่อยู่ในอาศัยในพื้นที่แห่งนั้นเผชิญกับการกดขี่ในรูปแบบใดบ้างขณะเดียวกันทหารระดับสูงนายนี้ยังพูดถึงแผนการสร้างเส้นทางยุทธศาสตร์ภาคพื้นเพื่อเชื่อมระหว่างคาบสมุทรไครเมียที่อยู่ทางตอนใต้ของยูเครนกับภูมิภาคดอนบาสซึ่งเป็นพื้นที่ขัดแย้งทางตะวันออกของยูเครนเข้าด้วยกันด้วยปัจจุบันเมืองโอเดสซาซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ของยูเครนตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลดำและเมืองมิโคลาอิฟซึ่งอยู่ใกล้กันยังอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลยูเครนแต่สถานการณ์ที่เมืองมาริอูโปลกำลังตึงเครียดอย่างหนักเมื่อเหลือเพียงโรงงานถลุงเหล็กขนาดใหญ่ในเขตอาชอฟสตาวเท่านั้นที่กองทัพรัสเซียปิดล้อมและก็กองกำลังแนวร่วมปิดล้อมอย่างแน่นหนาเพื่อกดดันให้ทหารยูเครนและก็กองกำลังติดอาวุธที่รวมถึงทหารรับจ้างต่างชาตินั้นยอมจำนนแต่โดยดีด้านกองทัพยูเครนก็ได้ออกแถลงการว่าทัศนะดังกล่าวของทางด้านนายพลรัสเซียถือได้ว่าเป็นรายละเอียดชัดเจนที่สุดในตอนนี้เกี่ยวกับเป้าหมายของการปฏิบัติการทางทหารระยะที่2ของรัสเซียก่อนหน้านี้รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารและก็เดินหน้ามุ่งเข้าสู่เมืองหลวงของยูเครนนั่นก็คือกรุงเคียฟแต่ว่าการปิดล้อมทำได้สักระยะหนึ่งก็ต้องยุติกันไปเพราะเกิดการต้านทานแล้วก็มีการถอยทัพกลับไปแล้วก็เข้าสู่ระยะที่2นั้นเนี่ยครับรัสเซียก็มุ่งเป้าในการที่จะปลดปล่อยดอนบาสนั่นก็คือที่มีแคว้นโดเนสแล้วก็แคว้นลูฮานอยู่ในภูมิภาคดังกล่าวนะครับแล้วก็ในส่วนของมาริอูโปลซึ่งเป็นเมืองที่เชื่อมต่อกันกับทางด้านในส่วนของไครเมียนั่นก็เป็นเป้าหมายในการที่จะปฏิบัติการแล้วก็ครั้งนี้แหละครับเมื่อนายพลระดับสูงของทางด้านรัสเซียออกมาเปิดเผยว่าเป้าหมายที่ชัดเจนนั้นก็คือที่จะต้องการควบคุมภูมิภาคทางตอนใต้ของยูเครนให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพรัสเซียก็กล่าวถึงเป้าหมายของปฏิบัติการทางทหารระยะที่2ในยูเครนนั่นก็คือเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดที่มีออกมาในขณะนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าสถานการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยจะเป็นไปอย่างที่ทางด้านรัสเซียต้องการหรือไม่และก็จะเกิดการต่อต้านจากทางด้านยูเครนขนาดไหนหลายฝ่ายนั้นหวั่นว่าสงครามนั้นจะลุกลามบานปลายเพราะว่าเวลานี้ทางด้านนาโต้และก็สหรัฐอเมริกานั้นยังคงให้การสนับสนุนยูเครนด้วยการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพยูเครนอย่างต่อเนื่อง